ต้อนรับทุกท่านสู่ Thanks Com Channel นะครับอยู่ที่ร้านผมนะครับ Comic Store วันนี้คลิปประกอบเครื่องนะครับจะพยายามให้ไม่ยืดเยื้อไม่ยาวนะครับแต่ก็จะบอกทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรใช้อะไรบ้างเครื่องนี้ผมบอกก่อนว่าเบ็ดเสร็จคร่าวๆนะครับ 200,000 กว่า 200,000 กว่าเนี่ยได้อะไรบ้างเอาอย่างแรกก่อนเลยหนีไม่พ้นนะฮะยังไงก็หนีไม่พ้นถ้าเป็นงบนี้คุณต้องเจอกับ i9 อยู่แล้ว 14900K นะครับเครื่องนี้ CPU จะเย็นจะดวงดีจะโชคดีขนาดไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ด้วยความปกติของ CPU ตัวนี้รุ่นนี้เนี่ย 14900K เนี่ยยังไงซะเพดานอุณหภูมิของมันนะครับไม่ว่าจะซิงค์ลมดีแค่ไหนไม่ว่าชุดน้ำปิดดีแค่ไหนยังไงแม่ง90อัพอยู่แล้วแต่เราจะเซตเรื่องของไฟเลี้ยงเซตของ TDP ทำยังไงให้มันเย็นที่สุดเท่าที่มันจะเย็นได้และกินไฟให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แต่ยังเสถียรอยู่ซึ่งแน่นอนเครื่องนี้เป็นชุดน้ำปิดอยู่แล้วเคสเป็นตัวนี้นะครับไฮเตะหรือว่าไฮท์แล้วแต่เลยนะครับว่าจะเรียกว่าอะไรยี่ห้ออะไรยังไงแล้วแต่คนอ่าน HYTE กับเคสรุ่นนี้อธิบายก่อนว่าก่อนหน้านี้ยังไม่มีตัวแทนนำเข้าอย่างจริงจังก็จะเป็นการหิ้วมาขายสั่งเข้ามาเองบ้างแหละหรือทำคล้ายๆตั้งแบรนด์ออกมาขายแต่ณวันนี้มีดิสทริบิวเตอร์หรือว่าตัวแทนนำเข้ามาขายอย่างชัดเจนและสิ่งที่โชคดีอีกอย่างก็คือพอมีดิสทริแล้วใช่ไหมครับเรื่องของราคาจากเมื่อก่อนเราซื้อกันหมื่นอัพ11,000กว่า12,000กว่าณวันนี้ไม่ใช่ครับต่ำกว่า 8,000 บาทก็แล้วแต่ช่วงเวลาณปัจจุบันขายอยู่มัน 7,500-7,600 เท่านั้นทุกสีราคาเท่ากันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือสีดำอาจจะถูกกว่า100นึงอะไรประมาณนี้แต่เอาเป็นว่าณปัจจุบันเนี้ยราคาต่ำกว่า 8,000 ถือว่าโคตรถูกเพราะมันได้ไลเซอร์ PCIe 4.0 ด้วยนะครับอันนี้คือ Y60 นะฮะ HYTE Y60 สีสโนว์นะครับสโนว์ก็คือขาวล้วนถ้าเป็นไวท์เฉยๆมันจะเป็นไวท์แล้วก็มีสีดำแซมเข้ามาถ้าเป็นแบล็คก็คือดำล้วนเลยเครื่องนี้เป็นโทนขาวล้วนนะครับ CPU ไปแล้วเคสไปแล้วแรมครับใช้เป็นชุดนี้ฮะนี่ครับ Corsair Dominator Platinum Dominator Platinum Bus เท่าไหร่อ่ะ 6,200 ใช้2แพ็คแพ็คละ2แถวนะครับเป็น 6,200 แถวละ16 กิกคูณ2เราจะใส่ทั้งหมด4แถวก็คือ16คูณ4เป็น64กิก Bus 6,200 อันนี้ผมอธิบายอย่างนี้ครับ XMP 6,200 เนี่ยต่อให้เป็นบอร์ดเทพบอร์ดอะไรยังไงถ้าใส่4แถวกับบัส 6,200 นี้อาจจะเปิด XMP ได้ไม่นิ่งหรืออาจจะต้องอัดไฟเลี้ยง VRAM เข้าไปหรืออาจจะต้องดรอปหรือว่าลดบัสสปีดลงมาอาจจะลดลงมาเหลืออาจจะ 6,200 วิ่งไม่ได้ใช่ไหมอาจจะต้องลดลงมาเหลือ 6,000 นะครับหรืออาจจะต้องลดลงมาเหลือ 5,800 5,600 ก็เดี๋ยวดูหน้างานอีกทีนึงไม่ใช่สาระสำคัญนะครับเพราะ XMP เนี่ยบางทีมันเปิดได้ 100% บางทีมันเปิดไม่ได้ถ้า2แถวเนี่ยได้อยู่แล้วแต่ถ้า4แถวแล้ว 6,200 ไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่ถ้าได้คือโชคดีครับอ่ะ SSD ครับเป็นตัวนี้เคลฟครับคอมมิกซ์เราใช้เคลฟเป็นหลักนะครับณวันนี้ SSD เราก็จะมีทั้งเคลฟมี SSD WD นะครับมี Seagate มี Kingston ที่เราใช้บ่อยๆแต่ณปัจจุบันเนี่ยที่ขายเคลฟเพราะว่า1มีตัวแทนนำเข้าใหม่แล้วก็คือ Doraku เคลมดีเคลมไวนะครับแล้วก็เคลฟเนี่ยเป็นแบรนด์ดังอยู่แล้วมีทั้ง SSD มีทั้ง RAM นะครับของดีครับอ่ะใช้ตัวไหนลืมพูดเลย C930M.2 สปีดของมันคือ 7,400 ทับ 6,400 นะครับมีตัว2เทด้วยนะแต่อันนี้คือ1เทใส่ทั้งหมด2ลูกนะฮะอ่ะเมนบอร์ดครับตัวนี้เลยครับนี่ดูกล่องก่อนเดี๋ยวค่อยดูตัวจริง Asus Strix Z790A Gaming Wi-Fi ตัวนี้เป็นโทนสีขาวหน้าตาแบบนี้เลยครับนี่ครับหมุนให้ดูครับบึ้งสีขาวตัดกับสีเงิน PCB เป็นสีดำจริงนะถ้า Asusตั้งใจแบบจริงจังนะถ้าเป็นสตริก A แล้วเป็นบอร์ดโทนขาวเนี่ยถ้า ASUS ทำเป็น PCB สีขาวด้วยเนี่ยแม่งจะเป็นอะไรที่แบบอลังอ่ะแต่แน่นอนครับต้นทุนมันจะแพงขึ้นมากนะครับต้นทุนมันจะแพงขึ้นเลยอันนี้ยังไม่ได้ใส่อะไรนะครับแกะออกมาก่อนชุดน้ำอยู่ตัวนี้นะตามไปดูตรงนู้นแล้วกันจะได้ไม่ต้องยกชุดน้ำใช้ตัวนี้ครับ Corsair นะ IQ Link ครับH150i RGB ก็ตัวปัจจุบันตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นสีขาวบล็อกขาวท่อขาวหม้อน้ำขาวพัดลมขาวพัดลมเติมเข้าไปเป็น2ชุดนี้ครับเอาชุดแรกก่อนชุดแรกคือตัวนี้คอแซมเหมือนกัน QX120 RGB 120นะครับ1ตัวดูดออกด้านหลังอีกชุดหนึ่งเป็นแพ็คนี้ครับ QX140 RGB นี่ครับ
ป็น Starter Kit จะมี2แพ็คเป็น140 140ใส่ตรงไหนใส่ตรงนี้ข้างเมนบอร์ดนะครับดูดเข้ามั้ยหรือดูดออกเดี๋ยวดูอีกทีนึงแล้วก็120ใส่ดูดออกด้านหลังครับซึ่งพัดลมเดิมที่ไฮให้มาผมพูดตามตรงเลยนะราคาเคสขนาดนี้จริงๆน่าใช้พัดลมสวยๆมาพัดลมแบรนด์ตัวเองก็ได้แล้วเป็น ARGB เอาแต่ไฮเขาให้เป็นพัดลมบอดี้สีดำตัวใบเป็นสีเทาๆเปิดได้ไหมเปิดยากไม่เป็นไรไม่เห็นไม่เป็นไรแล้วก็จะมีพัดลมที่ติดตั้งมาด้านล่างเคสอีก2ตัวเป็นดูดขึ้นไม่ต้องยังไม่ต้องดูเดี๋ยวค่อยดูตอนลื้อเคสพัดลม2ตัวด้านล่างอ่ะที่ดูดติดตั้งมาให้อ่ะติดตั้งแบบดูดเข้ามาให้อ่ะไม่แกะปล่อยเลยครับใช้งานจริงเพราะมันมองไม่เห็นอยู่แล้วพื้นเคสมันบัง power supply นะครับตัวสุดท้ายของเรานี่ปึ๊บเป็น TT Thermaltake GF เท่าไหร่3 GF3 1350วัตต์80 plus go ทำไมถึงใช้ตัวนี้เพราะว่า CPU เป็นใน 9K และการ์ดจอของเรายังไม่มาน่าจะมาส่งพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวดูตอนท้ายคลิปน่าจะเห็นการ์ดจอที่เราใช้เป็น4090 Strix White 15,000 บาทใช่ไหมเบส 15,000 บาทณปัจจุบันนะครับใครจะมองว่าขายแพงใครจะมองว่าเราดึงราคาคิดดีๆผมไม่อยากไปมีปัญหากับใคร 15,000 บาทจริงๆเพราะทุนซื้อเข้าผมบอกเลยว่าเกือบแสนผมพูดเลยว่าเกือบแสนเรื่องจริงณวันนี้นะครับกลางเดือนธันวาคมปี66อ่ะเดี๋ยวเรามาดูไปเรื่อยๆนะครับจะประกอบจะใส่อะไรยังไงบ้างนะครับแล้วตอนจบออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูฟิวก่อนใส่ CPU เนี่ยผมขอใส่ SSD ก่อนเลยผมบอกอย่างนี้นะครับ SSD รุ่นนี้นะครับหน้ากล่องเนี่ยชัดเจนนะครับมันจะมีฮีทซิงค์ไว้ให้ด้วยแต่เราไม่ใช้ฮีทซิงค์ของมันไม่จำเป็นต้องถอดนะครับเพราะมันไม่ได้ติดตั้งมาให้ตั้งแต่แรกนะครับเลเบลมันจะเป็น serial number แค่นี้เล็กๆนะครับถ้าเกิดจะใส่ก็คือต้องดูด้วยว่าเมนบอร์ดของคุณอ่ะมีฮีทซิงค์ M. มาให้หรือเปล่าในกรณีที่ไม่มีคุณก็ใส่ฮีทซิงค์ของมันแต่ในกรณีนี้บอร์ดตัวนี้มันมีซิงค์มาให้อยู่แล้วแล้วซิงค์ของเมนบอร์ดก็หนาพอสมควรแล้วก็ดีอยู่แล้วด้วยนะครับเราก็เลือกที่จะใช้ซิงค์ M. ของเมนบอร์ดไปนะสล็อตบนนะครับของเมนบอร์ดตัวนี้ซัพพอร์ต SSD Gen 4อยู่แล้วก็ใส่ตัวแรกเข้าไปที่ SSD M. ด้านบนเลี้ยงให้ตรงนะครับหัวน็อตวางลงไปย้ำทุกครั้งนะครับเหมือนเดิม Heatsink M. ของเมนบอร์ดไม่จำเป็นต้องขันอัดแน่นเอาแค่นี้เห็นไหมดูมือผมนะแค่อัดแน่นประมาณนี้ตึงๆพอไม่จำเป็นต้องขันแบบโยจนแน่นแบบเปี้ยเพราะถ้าเกิดแน่นเกินมันจะไปกดให้ M. 2 PCB มันแอนแบบนี้ไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นให้ตัว Thermal Pad ที่เป็นยางเหนียวๆนุ่มๆมันแปะปุ๊บพอดีไม่จำเป็นต้องกดอัดมันขนาดนั้นไม่จำเป็นนะครับและทีนี้ครับตัวที่2ผมจะใส่ด้านล่างสุดเลยเพราะอะไรเพราะการ์ดจอมันหนา4090น่ะเวลาใส่เข้าไปแล้วปุ๊บมันกิน1 2 3จริงๆใส่สล็อตตรงนี้ก็ได้แต่มันจะต้องแกะการ์ดจอถ้าเกิดจะต้องเมนเทนแนนซ์หรือว่ามีการปรับเปลี่ยน SSD M. ลูกที่2ผมจะใส่ที่สล็อตนี้นะครับเพราะอะไรสล็อตนี้กับสล็อตนี้ต่างกันนะครับสล็อตนี้เนี่ยซัพพอร์ตได้เฉพาะ SSD Gen 4แต่สล็อตนี้ซัพพอร์ตได้ทั้ง SATA และ Gen 4ทำไมผมถึงใส่สล็อตนี้เพราะถ้าเกิดมันเพียว Gen 4เลยเนี่ยโอกาสในการดีเทคในการบูทในการหา SSD มันจะดีกว่าถ้าเกิดไปใส่สล็อตนี้โอกาสที่มันจะBIOS มันจะงงดีเทคบ้างไม่ดีเทคบ้างก็จะมีเพราะฉะนั้นเราใส่สล็อตนี้นะครับแกะแป๊บเนี่ยครับหน้าตาของฮีทซิงค์เคลฟ C930เป็นอย่างนี้ครับนี่เป็นสติ๊กเกอร์หนานะหนาอยู่นะก็คือระบายความร้อนได้อยู่เอาอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่ใช้ครับเราใช้ซิงค์ที่มากับเมนบอร์ดเลยเอา SSD ดึงออกมาอย่างที่บอกใส่สล็อตนี้ล่างซ้ายนะครับใส่เข้าไปอธิบายอีกครั้งนะครับไม่รู้ว่าใครเคยจำมันได้ผมจะย้ำทุกครั้งว่าถ้าเป็นไปได้พยายามเลี่ยงการใส่แบบชันแบบนี้พยายามเลียดมากที่สุดเลียดกับพื้นให้มากที่สุดทำระนาบให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าขอบของ M. เนี่ยมันมีความคมอยู่พยายามอย่าให้มันตั้งหรืออย่าให้มันเอียงเยอะให้มันวางระนาบได้มากที่สุดแล้วค่อยดันเข้าไป
นะครับแล้วก็จะขันล็อกหรือว่าจะใช้เป็นหัวล็อกแบบนี้เหมือนกับเมนบอร์ดสมัยใหม่ทั่วๆไปก็ได้นะครับก็ดูเอาบอร์ดหลังๆวันนี้บอร์ดมักจะให้แบบนี้มาแล้วเนาะเป็นหัวล็อกแบบนี้ไม่ต้องไปขันสกรูดีดีแล้วอะไรที่มันปรับแล้วมันดีขึ้นก็ทำมาเถอะแต่อย่าลืมว่าทุกการดีไซน์ทุกการคิดค้นเป็นเงินหมดนะครับเป็นต้นทุนทั้งหมดและอย่าลืมเหมือนกันนี่ฟิล์มที่ปิดเทอร์โมแพดอยู่ล็อกซะนะครับล็อกซะก็วางลงไปดีๆเนี่ยคุณได้ทริคอีก1ทริคแล้วสำหรับการใส่ M.SSD ไม่ว่าจะเป็นการลงสล็อตไหนเลือกสล็อตยังไงหรือการขันการติดตั้งนะครับอะไรที่ผมแชร์ได้ผมแชร์หมดไม่มีกั๊กอยู่แล้วเหมือนเดิมนะครับไม่จำเป็นต้องอัดแน่นครับเอาแปะให้ตึงขันแปะให้ตึงพอโอเคแล้วก็มาเล็งเล็งยังไงพยายามส่องมองเข้าไปครับว่า M. ของเราเนี่ยมันเป็นแอ่งหรือเปล่า ถ้าไม่เป็นแอ่งก็จบหรือถ้าเกิดใน worst case จริงๆกรณีที่แย่ที่สุดเราสามารถให้มันแอ่นได้นิดหน่อยพอก็คือเลี่ยงการแอ่นให้ได้มากที่สุดทีนี้ใส่ CPU ครับอันซีลนะครับของใหม่อุ้ยเดี๋ยวนี้ Intel มีอย่างนี้ไม่ให้ด้วยเหรอแบบพี่ไม่สังเกตเลยก็จะมีซีลทั้งที่เป็นซีลหลักสีขาวตรงนี้กับสติ๊กเกอร์ตรงนี้พี่เพิ่งสังเกตนะเนี่ยว่า14900มีมาให้อย่างนี้กล่องสีเงินขอดมหน่อยนี่ครับ 14900K ครับนี่แรงครับไม่เถียงครับสปีดวิ่งสูงจริงครับ 5.8 กิก 6 กิกได้ครับแต่ร้อนชิบหายเลยความร้อนเราจะดูยังไงว่ามันร้อนเกินไม่ร้อนเกินพื้นฐานเบสิกนะครับ 12900K 13900K 14900K 90อัพหมดตัวไหนดวงดีเอาไปผ่าอาจจะ80กลางๆ80ปลายๆมีแต่สำหรับเบสพื้นฐานที่มาจากโรงงานทุกตัวครับ90อัพหมด95 98เป็นเรื่องปกติเห็น100บังคอเป็นเรื่องปกติแต่ส่วนใหญ่แล้ว TJ Max นะครับ Intel จะเซตมาไม่ให้เกิน100นะครับถ้าเห็น103 105เนี่ยมันเริ่มโอเวอร์แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย Intel จะไม่ปล่อยให้ CPU ตัวเองวิ่งเกิน100องศาจะไม่ให้สูงขนาดนั้นแล้วมันจะทำยังไงมันจะดรอปสปีดลงมาพอรู้สึกว่าร้อนปุ๊บถ้าเราเซตออโต้ไม่ล็อกลองดูเรชั่นไม่เซตไฟเลี้ยงค้างไว้ไม่ล็อกตัวคูณค้างไว้ถ้าออโต้นะครับพอเริ่มแตะร้อยปุ๊บคุณจะเห็นสปีดดรอป100เมกะเฮิรตซ์200เมกะเฮิรตซ์300เมกะเฮิรตซ์400เมกะเฮิรตซ์แล้วแต่ว่ามันร้อนขนาดไหนดรอปเพื่อไม่ให้อุณหภูมิมันเกิน100เป็นเรื่องปกตินะครับออโต้ Intel เซตมาไว้แบบนี้ใส่ CPU กันเหมือนเดิมครับเล็งกับรีเฟล็กของแสงดูว่าพินซ็อกเก็ตไหนมีปัญหามาจากโรงงานหรือเปล่าหรือมีเศษมีฝุ่นมีอะไรที่แปลกปลอมมาจากโรงงานหรือเปล่าเราก็ดูครับผมจะใช้วิธีการสะท้อนเฟล็กของแสงนะครับทุกคนทำเองได้ครับเวลาจะประกอบก็ดูกันนิดนึงเพราะโอกาสลอสหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรโอกาสเออร์เรอร์มาจากโรงงานมันก็มีครับต่อให้แบรนด์ดังของแพงบอร์ดตัวละ 3-4 หมื่นก็มีสิทธิ์เป็นได้ครับไม่ใช่ว่าของแพงแบรนด์ดังแล้วจะไม่เกิดเออร์เลอร์อะไรหรือว่าหลุด QC อะไรมาเลยไม่จริงนะครับเป็นได้หมดครับจับ CPU เขามีร่องมาให้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับนี่ครับร่องขวาร่องซ้ายเพื่อให้นิ้วเราลงไปหนีบมันขึ้นมาได้แบบนี้แล้วจับให้นั่นจับให้แน่นจับให้มั่นจับขอบได้ครับจับขอบได้พยายามเลี่ยงอย่าให้นิ้วหรือร่างกายสัมผัสกับพินคอนแทคหรือหน้ากระดองเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับจับขอบขอบแบบนี้แล้วก็วางลงไปตั้งบอร์ดตรงระนาบนะครับให้ตัวหนังสืออ่านได้แล้วก็เหมือนกันครับ CPU ก็ให้ตัวหนังสืออ่านได้วางลงไปเบาๆให้ตรงซ็อกเก็ตมีขาล็อกมีบางล็อกชัดเจนอยู่แล้วขยับได้นิดหน่อยไม่ต้องตกใจครับเป็นเรื่องปกติวางลงไปเสร็จปุ๊บฝายังไม่ต้องเปิดก็ได้กดลงไปแล้วฝามันเด้งออกมาเองแล้วดึงฝาออกแบบนี้นะเสร็จปุ๊บกดขาลงไปล็อกให้แน่นเท่านี้ครับเป็นอันเสร็จก่อนเอาเมนบอร์ดใส่เครื่องใส่เคสนะครับในเมื่อเรามีชุดน้ำเราก็จะเอาขาเอาเพลทเอาเสาของชุดน้ำเพื่อรอทำการติดตั้งบล็อกอีกทีหนึ่งแล้วค่อยเอาบอร์ด
ที่พร้อมกับ CPU ที่พร้อมกับขาเพลทต่างๆของชุดน้ำหรือที่ซิงค์ที่ใส่ M. แล้วใส่เคสอีกทีนึงแรมการ์ดจอไว้ใส่สุดท้ายไปคลิปมันอาจจะมีกระโดดบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ฟิกซ์ว่าอะไรจะต้องก่อนอะไรหลังเจอตรงไหนก็ทำตรงนั้นอันนี้ผมใส่เพลทก่อนเพราะว่าบอร์ด ASUS เนี่ยหลังๆมาเนี่ยเขาจะทำเป็นเลข8นะครับแล้วก็ไปหาขยับหาโอเคให้มันเข้าที่ให้มันลงเป๊ะๆใส่ไปที่เสาครับเสานี้ไม่ต้องขันอัดแน่นเหมือนกันแต่ขันให้สุดขันให้สุดนะครับเอามือนี่แหละหมุนลงไปให้สุดไม่จำเป็นต้องเอาประแจหรือครีมบิดขันไม่ต้องถึงขนาดนั้นครับพอมาสุดเกลียวปุ๊บยังไงมันจะมีแก๊ปให้ขยับได้นิดหนึ่งมันจะตรงระยะพอดีของมันเป๊ะๆอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องขันแน่นมากขนาดนั้นผมใช้แค่มือเองผมเกลียดมากเลยตรงนี้ทุกคนน่าจะคิดเหมือนผมระยะนี้แม่งเป็นระยะที่แบบมือมันเข้ายากนึกออกไหมเสาเนี่ยบนล่างได้เหมือนกันนะครับเกลียวเดียวกันไม่ต้องดูนะครับได้เหมือนกันหมดเขาออกแบบมาแล้วอันนี้ลำบากต้องใช้อันนี้ช่วยหน่อยไขควงไฟฟ้าหรือจะเป็นหัวประแจที่แบบเป็นมือหมุนก็ได้แต่ผมใช้อันนี้ได้เพราะว่าอันเนี้ยมันเอื่อยแล้วค่อยๆกดไปงึดพอใกล้แน่นก็เอามือหมุนตามนะครับเป็นอันเสร็จพิธีเนี่ยเอาแค่ตึงๆพอโอเคเรียบร้อยไปยกเข้าเคสผมเห็นพัดลมแล้วผมรู้สึกแบบแฮปปี้นะคือเคยทำมาแล้วแหละพัดลม IQ Link เนี่ยมันสวยให้ดูตัวอย่างก่อนอันนี้ตัวอย่างแพ็ค14ครับ14คูณ2นี่หน้าตาเป็นงี้พัดลมเนี่ยข้อดีของ IQ Link นี่คือมันเป็นแมกเนติกแมกเนติกคืออะไรเป็นแม่เหล็กครับดึงออกได้เลยนี่แล้วปลั๊กในการเชื่อมต่อหรือลิงก์ต่อกันเป็นแค่หัวเล็กๆแค่นี้เองนะครับก็ดันเข้าไปเลยฮะนี่ฮะให้ตรงนะครับแล้วก็ดันกลึกอยู่แล้วเวลายกไปใส่เคสก็ยกใส่อย่างนี้ได้เลยจะตำแหน่งไหนก็ได้หมดนะครับและสายที่ให้มาก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นสายคอนเน็กต์ลงไปแบบนี้แล้วก็เสียบเอาแล้วก็ไปต่ออีกชุดนึงอีกชุดนึงหรือไปพ่วงกับชุดน้ำเพราะชุดน้ำก็เป็น IQ Link เหมือนกันคำว่า IQ Link ก็คือใช้สายลักษณะนี้ลิงก์ต่อหากันแล้วไปฮับกล่องเล็กๆแค่นี้นี่ดีไซน์มีไอ้หัวไอ้ไม่ใช่หัวในเมื่อหัว90เนี่ยมันดึงยากถูกไหมมันไม่ใช่เหมือนฝั่งนี้ที่จะมีที่จับเยอะๆเขาก็มีการที่จะแบบทำไอ้ตัวเนี้ยให้มันดึงหัวออกง่ายๆเข้าท่าอยู่นะไฟสวยแต่แพงมากเราชำแหละเคสออกหมดแล้วโอ้เบาเลยว่ะเบาวิวเลยจ้าขออนุญาตนอนเคสผมขอพูดเรื่องนึงเลยในจังหวะนี้นะครับไม่รู้ใครที่ดูอยู่จะทันดูช่วงนี้หรือเปล่าก็อยากให้ฟังไว้นิดนึงคือร้านผมเนี่ยหลายๆคนเลยนะครับจะเข้าใจผิดคนเข้าใจก็คือเข้าใจคนไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะมองในมุมมองด้านเดียวของตัวเองที่คิดนะครับก็จะเข้าใจหรือว่าคิดไปว่าร้านผมเนี่ยขายได้ของแพงขายของแพงกว่าร้านอื่นอะไรอย่างเงี้ยผมอธิบายอย่างนี้นะครับคอมมิกเราเนี่ยคุณจะได้เห็นภาพที่ออกไปเนี่ยจะมีแต่เครื่องแพงๆถูกไหมครับ80,000เป็นแสน200,000 300,000 400,000แต่ในความเป็นจริงแล้วเครื่อง 20,000 40,000 50,000 เราก็ทำแล้วก็ออกไปเรื่อยๆไปตามปกติตามลูปมันแต่ผมงงว่าไอ้เวิร์ดดิ้งที่บอกว่าคอมมิกขายของแพงอ่ะมันคืออะไรเวลาสั่งประกอบเครื่องกับผมไม่เคยนะครับสั่งประกอบเครื่องแบบเต็มเครื่องแบบทุกอย่างซื้อที่ร้านหมดเลยไม่เคยนะครับว่าจะมีการเก็บค่าประกอบเพิ่มค่าช่างค่าน้ำไม่มีนะครับผมขายราคา SRP ตามปกติที่แบรนด์แต่ละแบรนด์แนะนำเท่ากับร้านอื่นหมดถ้าร้านอื่นขาย3,900แล้วผมขาย4,900ในของชิ้นเดียวกันนะนั่นน่ะคือผมขายแพงกว่าแต่ถ้าเกิดเอ้ยผมขายเนี่ยผมขายเครื่อง 200,000 เครื่อง 300,000 แล้วมาบอกว่าผมขายแพงไม่ใช่นะครับหลายคนเข้าใจผิดผมไปเห็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เลยจากหลายๆคนด้วยซึ่งคอมเมนต์นั้นๆคนนั้นๆไม่เคยซื้อของร้านผมเลยแต่ไปพูดว่าร้านผม
ขายของแพงบวกค่าแรงช่างบวกค่าน้ำค่าไฟค่านู่นค่านี่ผมงงมากว่ามันมีวอร์ดดิ้งแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงทั้งที่คนเหล่านั้นไม่เคยซื้ออะไรกับผมแต่บอกว่าผมขายแพงบวกค่าแรงช่างคุณคิดกันได้ยังไงอ่ะผมขายของปกติครับแล้วเครื่อง 2-3 หมื่นผมก็ทำได้คอมเซต 30,000 กว่าบาทก็ขายดีขายดีเวลาผมขายของถูกๆขายเครื่องถูกๆขายแบบเคลียร์แบบเค้าเรียกว่าอะไรเซลล์แบบเคลียร์แลนด์อ่ะไม่เคยมีใครมายินดีกับผมเลยไม่เคยมีใครมาเยินยอผมเลยแต่ดันมีวอร์ดดิ้งแบบนี้ไปได้ยังไงว่าคอมมิขายแพงบวกค่าแรงช่างผมว่าแม่งไม่ใช่แล้วเออถ้าเกิดคุณยกของมาเองอย่างเงี้ยเอาการ์ดจอมาเองเอา SSD เอาแรมมาเองอย่างเงี้ยแล้วผมบวก300 500 600อย่างเงี้ยเพราะคุณไม่ได้ซื้อของกับผมอ่ะผมบวกเพิ่มอันเนี้ยโอเคเป็นเซอร์วิสผมแต่ถ้าเกิดคุณสั่งเต็มมาเครื่องเงี้ยอย่างเครื่องเนี้ย 200,000 กว่าผมไม่มีบวกค่าแรงช่างอยู่แล้วเครื่อง 80,000 สั่งของเต็มเครื่องผมไม่บวกค่าแรงช่างอยู่แล้วพูดเยอะชิบหายเลยเจ็บคอคันน็อตเมนบอร์ดกันจริงๆไว้ท่านี้ก็สวยนะถ้ามันได้นะจริงๆมันได้มั้ยอ่ะมันก็ได้นะมันก็จะเหมือนอารมณ์แบบเทสเบดนี่ฮะน็อตที่ให้มากับตัวเคสนะครับแม่งบอกหมดเลยว่ากี่ชิ้นสำหรับอะไรอันนี้สำหรับฮาร์ดดิสก์5ชิ้นสำหรับ PSU อันนี้ก็บอกมาอย่างนี้ครับ22ชิ้นสำหรับเมนบอร์ดและ SSD เขาทาอยากให้ทุกยี่ห้อทำแบบนี้ครับเพราะว่าบางทีมือใหม่ไอ้น็อตเมนบอร์ดเนี่ยสำคัญนักแหละสำคัญตรงไหนเพราะว่าเกลียวที่ตัวเมียตรงหัวเสาแต่ละเคส บางเคสบางรุ่นเป็นเกลียวหยาบบางเคสบางรุ่นเป็นเกลียวละเอียดถ้าเอาหยาบไปขันใส่ละเอียดหรือเอาละเอียดไปขันใส่หยาบปีนพอปีนเสร็จปุ๊บปัญหาเกิดเวลาประกอบมันจะทำให้ขันออกคืนมาเนี่ยยากแต่พอมีบอกอย่างเงี้ยโอเคมันรู้ชัดเจนผมจะชอบขันน็อตตัวกลางก่อนแล้วทริคแนะนำเหมือนเดิมนะครับเผื่อใครไม่เคยดูก่อนจะขันลงไปผมจะหมุนซ้ายก่อนได้ยินไหมเห็นไหมมันจะดังแกล็กเท่ากับว่าเกลียวตรงแล้วก็ขันลงไปได้น็อตเมนบอร์ดขันแน่นนิดนึงครับอับนิดเดียวพอกึ๊กเดียวนะครับทำแบบนี้กับทุกๆตัวครับหมุนซ้ายก่อนให้มันดังแกล็กหรือว่ารู้สึกแกล็กก่อนเนี่ยผมถอดไมค์ให้ได้ยินฟังนะเห็นไหมหมุนซ้ายปุ๊บมันจะดังแกล็กก่อนแล้วค่อยอัดขวาลงไปทำไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบทำอย่างเงี้ยให้ครบถ้าบอร์ดไหนใส่ได้แค่8โดยที่ตรงกลางติดฮีทซิงค์อะไรก็แล้วแต่ก็ขัน8บอร์ดตัวไหนได้9ก็ขัน9เอาให้ครบแน่นนิดนึงใช้คำว่าแน่นนิดนึงทีนี้มาชุดน้ำครับเอาชุดน้ำก่อนเราใส่บอร์ดเราไปแล้วมาดูชุดน้ำก่อนกับพัดลมเนี่ยมันต้องซิงค์กันเพราะว่าชุดน้ำเนี่ยโอเคนะผมบอกเลยว่าตัว IQ Link H150 เนี่ยงานดีดูดิหัวฟิตติ้งหัวบล็อกอะไรในการย้ำเข้าหัวโอเคเลยสวยงามนะครับเป็นแบล็กโครมนะครับหน้าบล็อกเป็นแบบนี้ถอดได้ไหมหรือว่าถอดตัวนี้ในการหมุนโลโก้ยังไงวะมันเหมือนเป็นแม่เหล็กเลยหรือเปล่าหรือไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทีนี้พัดลมเนี่ยเขาติดตั้งมาจากโรงงานให้เราแบบนี้เลย3ตัวนะครับยึดน็อตมาอย่างดีแต่กับเคสนี้เนี่ยผมจะใช้วิธีการที่ว่าจะแยกพัดลมออกจากหม้อน้ำที่มันมาจากโรงงานแยกถอดพัดลมออกแล้วจะประกบก็คือเอาหม้อน้ำมันจะมีวาล์วแอ่งลงไปเอาหม้อน้ำวางบนนะครับวางบนเสร็จปุ๊บค่อยประกบพัดลมอีกฝั่งนึงก็คือพัดลมกับหม้อน้ำจะลงไปฟึบแล้วก็ฟึบกันอยู่อย่างนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ความหนาของหม้อน้ำกับพัดลมบวกกันมันหนาเกินไปเดี๋ยวมันจะชนนู่นนี่นั่นบวกกับจะชนพัดลมหลังด้วยก็เลยใช้วิธีนี้และเดี๋ยวสายของพัดลมกับชุดน้ำมันจะต้องซิงกันตรงหัวนี้ออกแบบมาดีครับในเรื่องของ IQ Link นะครับเขาใช้คำว่าอะไรนะวะเมื่อกี้เห็นอยู่innovative อะไรวะนี่Daisy Chain up to 14 IQ Link device ก็คือระบบห่วงโซ่อาหารเหรอ IQ Link ต่อได้ทั้งหมด14อุปกรณ์ Shadow แต่ก่อนอื่นผมเอาขันพัดลมออกก่อนระหว่างเราถ่ายอยู่นี่ครับผมกำลังขันน็อตการ์ดจอมาแคปเปอร์ไม่เอาลูกรับให้พี่เอาแต่ของลูกปรุงผมกำลังถ่ายคลิปจะประกอบการ์ดตัวนี้อยู่พอดีเลยลุงมาพอดีเลยนี่
4090 OC ไว้ดูใบเสร็จไหมล่ะเพราะมัน 90,000 กว่าจริงดีไหมวะไม่ดีนะอย่าเลยใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอ่ะผมขี้เกียจพูดเรื่องราคาแล้วทุกที่มันเท่ากันนะไม่มีใครอยากขายแพงหรอกครับเชื่อผมเถอะแต่ในเมื่อราคาทุนมันขึ้นอ่ะยังไงมันก็ต้องแพง ผมบอกได้เลยไม่ได้หายง่ายหรอกผมยังคิดอยู่เลยว่า 150,000 กับปัจจุบันไม่แพงมันไม่เป็น 190,000 120,000 ก็บุญแล้วใช่ป่ะเมื่อก่อนอ่ะ40ไอ้อะไรวะ3090ป่ะช่วงบิตคอยอ่ะโอ้โห120,000 140,000แป๊บเดียวหมดอ่ะหาเวว่าชุดน้ำเราจะไว้กันท่าไหนดีต่อนะครับรับกระจอแล้วอ่ะเคสมันถอดอันนี้ออกมาได้คันล็อกกี่ตัวแบน6 1 2 4 6ยกขึ้นมาผมบอกก่อนเลยใครที่จะใช้ไฮหรือว่าไฮเตะตัวนี้ตำแหน่งหม้อน้ำนะครับถ้าเกิดคุณจะทำแบบผมก็คือหม้อน้ำอยู่บนพัดลมอยู่ล่างแล้วผ่านตะแกรงนี้สิ่งที่ติดเลยคือประกับหม้อน้ำก็คือประกับฝั่งนี้ที่ท่อลงเลยมันจะลงข้างหลังไม่ได้เพราะอะไรเพราะดูแก๊ปตรงนี้ไม่มีให้ประกับหม้อน้ำไปเลยประกับหม้อน้ำไปข้างหน้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่อของชุดน้ำจะต้องลงจากข้างหน้าเท่านั้นในกรณีที่ติดตั้งแบบประกบแบบนี้แต่ถ้าเกิดเอาหม้อน้ำกับพัดลมไว้ข้างล่างเลยคุณต้องดูว่าเมนบอร์ดคุณติดอะไรตรงนี้หรือเปล่าซึ่งผมดูระยะแล้วติดแน่นอนนะครับยกออกมาได้ท่าเดียวครับท่อยังไงก็ต้องลงหน้าเครื่องปรับไปทางอื่นไม่ได้ครับและตรงนี้ครับเมื่อกี้ผมมีหยิบไขควงแบนมาเพื่อจะงัดฝานี้เพื่อที่จะปรับท่ามันสรุปคือมันเป็นแม่เหล็กครับทำงี้ฮะหมุนครับพอหมุนเสร็จปุ๊บพอหลุดจากตำแหน่งแม่เหล็กที่มันดูดปุ๊บดึงออกมาได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะติดท่าไหนอะไรยังไงหมุนยังไงได้หมดอ่ะพัดลมเหมือนกันเหมือนกับตัว140เมื่อกี้ก็คือเป็นหัว i-link iq-link เสียบเข้าไปเหมือนกันนะครับ3ตัวแล้วก็วางได้เลยจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นลักษณะไม่พัดลมแบบนี้ครับเราไม่จำเป็นต้องยึดครบก็ได้นะอันนี้ผมพูดในกรณีที่ว่า worst case แบบในกรณีที่มันแบบฉุกเฉินจริงๆอ่ะแต่ผมใส่หมดครับไม่ต้องห่วงครับนะรอน็อตที่ใส่ก็คือเนี่ยที่แทงลงไปเนี่ยก็คือน็อตเดิมที่มันติดตั้งมาจากโรงงานนั่นแหละระยะได้ครับประกบได้ไม่ต้องห่วงครับผมตินิดเดียวเลยไม่ชอบบอกไม่ชอบไม่เวิร์กบอกไม่เวิร์กติตรงไหนรู้ไหมท่อนี่ฮะคือด้วยความที่มันเป็นบล็อกน้ำตัวเนี้ยมันไม่มีหัวไม่มีรูปลั๊กอะไรให้เสียบสายเลยเพราะว่ามันเอาสายนี่ครับเดินเห็นไหมฮะสายสองเส้นนี้ทั้งสองเส้นนะย้ำว่าสองเส้นเดินอยู่ในท่อก็คือเดินคู่มากับท่อยางด้านในนะครับเสร็จปุ๊บมันก็หุ้มสายถักเสร็จปุ๊บพอเวลาบิดปุ๊บมันจะเห็นชัดเลยว่าเป็นเกลียวนึกออกไหมคือในกล้องเนี่ยอาจจะมองไม่ชัดแต่ผมบอกเลยว่าด้วยสายตาเปล่าๆที่เห็นเนี่ยมันทำให้ดูความสวยมันลดน้อยลงผมว่าคอแซน่าจะแก้เรื่องนี้แต่คอแซน่าจะคอแซเมืองนอกน่าจะฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้พี่เป็ดก็ไม่ได้อยู่คอแซแล้วด้วยผมก็ไม่รู้จะฝากด่าไปถึงใครเลยทีนี้ผมนี่แม่งจังไรเนาะด่าหมดไม่สนลูกใครคือไม่ได้เชิงด่าหรอกครับเราก็ฟีดแบ็กกลับไปว่าเออเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้คุณแก้ได้ไหมอ่ะเพราะหลายๆอย่างที่เราบอกไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพราะแค่ผมคนเดียวอย่างนี้ผมว่ามันเป็นผลประโยชน์กับยูเซอร์ผลประโยชน์กับร้านอื่นที่จะทำให้มันดูดีขึ้นมันง่ายขึ้นเว้ยเดี๋ยวว่าแต่ตอนเปิดร้านเลยก่อนตอนที่ทำชาแนลอย่างเดียวทั้งที่ทำช่องอ่ะยังไม่ได้มาเปิดร้านอ่ะเวลามีฟีดแบ็กอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันติดมันไม่ใช่มันไม่เวิร์กอ่ะผมบอกหมดนะมันจะได้เป็นกรณีศึกษาเขาจะได้ไปแก้ได้อะไรที่มันแก้แล้วมันดีขึ้นมันง่ายขึ้นสวยขึ้นยูเซอร์มีประโยชน์นะครับมันไม่ใช่แค่ผมมีประโยชน์คนเดียวนะครับมัดพัดลมขันให้แน่นในระดับนึงครับแต่ไม่ต้องอัดแน่นถึงขนาดที่ว่าตัวบอดี้โยตามน็อตลงไปเพราะอย่าลืมว่าเวลาใบพัดลมมันหมุนเนี่ย
มันมีไวเบเตอร์มีไวเบชั่นครับมีการสั่นสะเทือนความถี่ต่ำแบบเล็กๆเพราะฉะนั้นมันอาจจะทำให้น็อตคลายได้ถ้าเกิดเราขันไม่แน่นพอเนี่ยผมค่อยๆอัดเข้าทีละนิดทีละนิดให้มันแน่นแบบแน่ใจว่าแน่นแน่ๆโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสายต่างๆก็จะมาลงที่หัวนี้ตรงประกับไทซีนี่คือเสียบในเรื่องของคอนเน็กกับตัวปั๊มนะครับ2ตัวนี้หัวใหญ่ๆนี้ในเรื่องของพัดลมนะหนักเว้ยเนี่ยแม่งพอดีเลยเห็นป่ะคุณไม่สามารถที่จะขยับเขาเรียกว่าอะไรไม่สามารถที่จะขยับเอาท่อไปออกหลังได้เลยเพราะไม่มีตำแหน่งประกับเลยมันมีครับแต่มันเป็นประกับล่างอีกฝั่งนึงประกับฝั่งเล็กอันประกับฝั่งหนายังไงก็ต้องไว้ข้างหน้ายังไงท่อต้องพุ่งออกหน้าไปทางอื่นไม่ได้นะครับแล้วก็เรามาทาบก็ได้ท่านี้ท่าเดียวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นความสวยงามจะได้เท่านี้มันอธิบายไงดีวะคือมันถูกบังคับด้วยท่าของประกับที่สายต้องลงข้างหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไปฝั่งอื่นไม่ได้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะสำหรับเคสนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับเล็งกันแล้วนะฮะก็คือ เราจะเอาท่อเนี่ยไว้ล่างหัวท่อไว้ล่างเพราะอะไรเพราะถ้าเอาหัวท่อไว้ล่างปุ๊บมองจากหน้าเครื่องเข้ามาท่อมันจะไม่ไขว้กันแต่ถ้าเกิดเอาหัวไว้ขวาตามสเต็ปปกติปุ๊บพอมาดูหน้าเครื่องปุ๊บเห็นไหมครับตำแหน่งท่อจะไขว้กันทันทีผมทำให้ดูให้เห็นง่ายๆนะเอาแบบนี้ผมไปยืนหลังเครื่องแวร์ถ่ายเข้ามานะท่อไว้ล่างหน้าเครื่องจะได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราดัดสายเราอะไรกันนิดหน่อยท่อไว้ข้างหน้าเครื่องจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคือมันไม่ได้เชิงไขว้หรอกแต่มันจะถูกซ้อนกันอยู่ลักษณะอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวใช้ไปเรื่อยมันจะมาซ้อนกันเองซึ่งมันไม่สวยก็เลยคิดว่าท่าทีนี้ที่เอาท่อไว้ล่างเหมาะสมกว่าเห็นไหมครับท่อมาอยู่ในตำแหน่งที่มันสมควรกว่าแต่อย่าลืมอย่างที่บอกผมติเรื่องสายหุ้มตัวนิดนึงเพราะว่าเขาเดินสายไฟไว้ข้างในมันเลยทำให้มันเป็นเกลียวเห็นไหมใครไม่ซีเรียสไม่เป็นไรแต่พวกผมมาซีเรียสแต่มันถูกบังคับมาแบบนี้แล้วโอเคเอาแบบนี้ดีกว่าก็คือยอมให้มันเป็นเกลียวไปไม่เป็นไรอ่ะขันบล็อกครับยึดมีอีกเรื่องนึงเรื่องซิลิโคนก็คือผมอธิบายอย่างนี้ฮะท่าของมันเนี่ยอันเนี้ยมาอย่างเงี้ยเราจะใช้วิธีการกดดูก่อนกดดูก่อนว่าพอมันลงไปปุ๊บมันเป็นยังไงกับอีกหนึ่งวิธีนะครับในเมื่อผมตัดสินใจติดแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยมันขวางกัน CPU มันอยู่อย่างนี้มันจะกลายเป็น CPU อย่างนี้เห็นไหม CPU มันแนวตั้งแต่ว่าเนื้อซิลิโคนมันแนวนอนกับอีกแบบนึงผมทำวิธีนี้ผมทำเลยแล้วกันครับทุกคนไม่ต้องตกใจเฮ้ยจริงๆท่านี้มันก็พอได้นะแวนแต่ว่าดีแม่งไม่ดีผมจะใช้วิธีการกดอย่างนี้ก่อนกดเพื่ออะไรในเมื่อเราไม่ได้ติดแบบนี้กดเบาๆเห็นไหมแล้วผมโยกเนื้อซิลิโคนจะไปติดที่ CPU แล้วเห็นไหมติดจางๆกดลงไปอีกกดลงไปอีกเนื้อซิลิโคนไปเพิ่มนะครับเห็นไหมมันเริ่มไปนิดๆแล้วกดลงไปอีกครับไม่ต้องกลัวว่าซิลิโคนจะเจ็บนะครับกดลงไปอีกกดลงไปย้ำลงไปเนื้อซิลิโคนไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นเสร็จปุ๊บดูตรงนี้ครับหน้าบล็อกก็จะถูกกดไปโดยปริยายแล้วผมจะติดตั้งในท่านี้ก็คือเหมือนเป็นการป้ายซิลิโคนเดิมที่มันมากับโรงงานนี่แหละป้ายไปก่อนแล้วก็ไปติดตั้งในท่าที่เราต้องการจริงๆผมบอกแล้วว่าที่ผมไม่มีอะไรตายตัวครับเน้นหน้างานใช้ได้จริงจบปัญหาอย่าไปฟิกว่าเฮ้ยเขาทามาแบบนั้นจะต้องแบบนี้เราแก้ได้แค่จินตนาการให้ออกพอว่าทำแล้วมันจะเป็นยังไงแก้แล้วมันจะเกิดยังไงเห็นไหมสุดท้ายเนื้อซิลิโคนเต็มหน้าเหมือนกันมองเห็นไหมพอมองออกปะในกล้องมันอาจจะดูไม่ค่อยรู้หรอกเนี่ยแต่ตาผมเนี่ยเห็นน้ำเนื้อซิลิโคนมันเต็มหน้า CPU แล้วแค่นั้นเองเป็นการปรับหน้าพื้น CPU หน้าพื้นซิลิโคนไปในที่ที่เราต้องการแต่ถ้าเกิดใครจะติดหรือว่าทาหรือว่าป้ายหรือว่า
เติมซิลิโคนเพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับไม่มีปัญหาครับในกรณีที่คุณมีซิลิโคนเพิ่มแต่ในกรณีเนี้ยผมทำแบบนี้เห็นไหมเต็มหน้าสัมผัสเหมือนกันเออประมาณนี้อ่ะติดตั้งจริงครับเนื้อซิลิโคนกระจายเต็มแล้วขันเลยขันทะแยงมุมครับแนะนำขันทะแยงมุมเดี๋ยวต้องมีฮะเดี๋ยวต้องมีคนเก่งใน YouTube ครับไม่ต้องห่วงครับผมเจอมาเยอะแบบนี้ไม่ดีแบบนั้นไม่ดีไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันไม่ว่ากันครับยังไม่แน่นนะอันนี้ยังไม่แน่นนะแค่ขันให้มันลงเร็วๆแค่นั้นเองอ่ะ2ตัวเนี้ยประคองไว้ได้แล้วทีนี้ขันอีก2ตัวทะแยงเข้าไปค่อยๆขันนะครับทีนี้กะน้ำหนักมือเอามันจะมีจังหวะที่ตัวก้านสปริงอ่ะมันดันสู้มือเราอยู่เราจะรู้ได้ว่าเออเฮ้ยใกล้แน่นแล้วนะใกล้สุดแล้วนะแน่นนิดนึงครับแต่ไม่ต้องแบบอัดเวอร์เหมือนเดิมครับเสร็จพิธีเนี่ยมุมเนี้ยชัดเลยชัดเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องท่อแวร์ลองมาถ่ายให้ดูแบบนี้ไล่ไปเนี่ยกลมให้ดูไปเนี่ยเห็นไหมเกลียวทั้งสองเส้นเลยเพราะว่ามันเอาสายไฟอ่ะพันรอบเดินตามท่อน้ำนี้ไปด้วยมันก็เลยเป็นเกลียวแบบนี้อยากให้คอแซหาวิธีปรับตรงนี้จังแต่ก็ไม่เป็นไรครับในเมื่อมันมาแบบนี้เราต้องใช้แบบนี้ครับเขาคงไม่แก้ให้เราหรอกถูกป่ะใครมันจะมาแก้ให้วะพัดลมนี่ผมยังไม่ได้ติดนะหมายถึงว่าพัดลมข้างเนี่ยยังไม่ได้ติดแค่วางท่าไว้เฉยมันเป็นแม่เหล็กเดี๋ยวขอดีไซน์ก่อนขอดูก่อนว่าจะติดแบบนี้เอาลมดูดออกหรือจะติดแบบนี้เอาลมดูดเข้าดีเพราะว่าเดิมๆของเคสตัวนี้จะมีพัดลมที่ไม่มีไฟอยู่ด้านล่างข้างในนี้2ตัวเป็น120รอบ 1,300 ทั้ง2ตัวดูดขึ้นอยู่แล้วและหม้อน้ํา3ตัวนะครับพัดลมก็ดูดขึ้นอยู่แล้วเอาลมออกไปด้านหลังผมดูดออกอยู่แล้วก็เลยกำลังคิดว่าเราจะเอาลมเข้าทางนี้ดีไหมด้วยเพื่อให้ลมเข้าเยอะๆหรือจะใช้วิธีการดึงลมออกแล้วให้ลมผ่านเข้ารูเล็กๆน้อยๆต่างๆเข้ามาอีกทีนึงจะดีกว่าหรือเปล่าเพราะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดติดตั้งพัดลมข้างเนี้ยในการดูดออกอ่ะหน้ามันสวยกว่าอยู่แล้วแต่ในเมื่อดีไซน์ของ QXพัดลม QX เนี่ยฝั่งเนี้ยก้านมันก็สวยเหมือนกันแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากมันโดยการดึงลมเข้าเคสดึงลมเข้าเครื่องให้เยอะๆจะดีกว่าไหมเดี๋ยวผมขอคิดก่อนนะครับตรงนี้ว่ายังไงดีเนี่ยหน้ามันก็ไม่ได้ขี้เหร่หน้ามันสวยด้วยซ้ำเนี่ยเอาแบบนี้ดีกว่าเอาลมดูดเข้าดีกว่าอ่ะเดี๋ยวรออ่ะพัดลมตัวนี้มีนี่ด้วยนะเทมเซนเซอร์นี่ครับดูผ่านโปรแกรม IQ ได้เลยเทมเซนเซอร์ครับวัดอุณหภูมิว่าลมผ่านพัดลมตัวเนี้ยเป็นลมกี่องศาแม่งจะทำเข้าใจทำมาขายแม่งเลยแพงไงอ่ะเรียบร้อยมันมาเป็นแบบนี้เลยครับเราคากันไว้ที่หลังจากที่เราใส่บล็อกน้ำเนาะแล้วก็จะใส่พัดลมตอนเนี้ยพัดลมเสร็จแล้วpower เสร็จแล้วเก็บสายเสร็จแล้วผมอธิบายไปทีละลูปเรื่อยๆเอาพัดลมก่อนพัดลมมีความสำคัญยังไงทำไมผมถึงต้องพูดพัดลมรุ่นนี้ไม่ค่อยมีใครใส่กันนักหรอกครับเพราะ1ราคามันสูง2คือไม่รู้ว่ามีรีวิวแบบจริงๆจังหรือเปล่าเอาไว้ง่ายนะครับ QX นะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับตัวแพ็คเกจ QX จะมีทั้ง140และ120คอแซไม่ได้จ่ายผมนะครับแต่ผมอธิบายเผื่อใครจะไปซื้อตามหรือใครจะสั่งผมประกอบต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่ามันแพงเพราะอะไรไฟสวยบอดี้หนักบอดี้แน่นนะครับไฟมีด้านข้างเป็นเส้นมีวงในวงนอกมี2วงนะฮะทีนี้สิ่งที่ทำให้มันแพงอย่างคือมันมีเซ็นเซอร์วัดเทมป์ในพัดลมแต่ละตัวจะมีเซ็นเซอร์หมดเลยดูผ่านโปรแกรม IQ ได้เลยว่าลมที่ผ่านพัดลมตัวนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับ
รวมไปถึงพัดลมที่มากับชุดน้ำที่เป็นตัว IQ Link H150 RGB เนี่ยก็เป็น QX เหมือนกันเพราะฉะนั้นพัดลมในเครื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นพัดลมเคสที่เราเติมเข้าไป142ตัวด้านหลัง121ตัวนะครับแล้วก็พัดลมหม้อน้ำ3ตัวเป็น QX ทั้งหมดสิ่งที่คอแซตัวนี้รุ่นนี้ IQ Link ทำได้ก็คือมันเป็นแมกเนติกดูดเป็นแม่เหล็กและมันมีอุณหภูมิเซ็นเซอร์เทมเซ็นเซอร์และมันสามารถใช้เพียงแค่สายเส้นเดียวในการต่อถึงกันแบบที่ไม่ต้องติดเป็นแม่เหล็กกันแบบนี้ไม่รู้จะพอมองเห็นหรือเปล่าอย่างตัวหลังนี้นะครับผมอธิบายรูปพัดลมเลยนะตัวหลัง120มิลเนี่ยใช้สายลิงก์ตัวนี้1เส้นวิ่งมาต่อกับพัดลมตัวนี้ข้างๆนี้เป็นสายยาวประมาณสักคืบนิดๆเสร็จปุ๊บพัดลม3ตัวนี้แมกเนติกแม่เหล็กติดกันและพัดลม3ตัวนี้นะครับผมเสียบลิงก์จากพัดลมมาเข้าที่ฮับของตัวชุดน้ำนะครับเสร็จปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยออกไปเข้าฮับของคอแซอยู่ข้างในนี้ตัวเล็กๆเสร็จปุ๊บพัดลม142ตัวนี้ไม่ซิงกับพัดลมใครเลยก็คือ2ตัวนี้แม่เหล็กติดกันแล้วก็สายลิงก์ไปเข้าฮับเท่ากับว่าจะมีสายลิงก์ทั้งหมดมา2เส้นนะครับเข้าฮับนี้เพราะตัวฮับมันสามารถอินพุตได้2ลิงก์เสร็จปุ๊บมันจะง่ายมากในการประกอบสายเสริมไม่ต้องเยอะมันเลยแพงและมันดูดีมันดูสวยนี่คือเรื่องของการลิงก์พัดลมใครจะใช้สายอะไรยังไงหรือว่าจะม้วนจะเก็บอะไรยังไงแล้วแต่นี่คือเวของเราทำก็คือพยายามให้ไม่เห็นสายหรือพยายามให้เห็นสายน้อยที่สุดสังเกตดูนะครับหัวแค่นี้แล้วเราวกกลับข้างบนเลยแต่การวกกลับของเราคือสายจะต้องไม่งอมากเกินไปมันต้องมีระยะโค้งที่เหมาะสมสวยงามมองไม่รู้เลยว่ามีสายประมาณนี้นะครับเสร็จปุ๊บครับโพสต์สปายใส่แล้ว TT GF 3350 วัตต์ในเมื่อ power เป็นสีดำสายหลักๆที่เห็นเป็นสีดำก็คือ24พินนี่แหละเราก็เลยใส่ชุดสายถักแบบต่อเข้าไปชุดนี้เท่าไหร่นะ800ใช่ไหมประมาณนั้นแหละ8900นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณนี้ลองถามมาก่อนได้ก็จะทำให้24พินที่เสียบลงเมนบอร์ดตรงนี้ได้เป็นสายถักสีขาวสวยๆแบบนี้ส่วนไฟเลี้ยง CPU สีดำไม่ค่อยเห็นครับใช้ของ power เดิมเข้าไปเลยไม่ต้องเปลืองตังค์และสายไฟเลี้ยงการ์ดจอ 12+4 high power ตัวนี้เป็นสีดำไม่ใช้สายถักเพราะอะไรเดี๋ยวดูครับแรมใส่แล้วนะครับโดมิเนเตอร์แพลทินัมเรียบร้อยอ่ะผมจะวางเครื่องไว้แบบนี้แหละเพราะว่าเราจะใส่การ์ดแนวตั้งเพราะว่าเคส Height หรือว่า Hightech Y60 เนี่ยมันมีไลเซอร์ PCIe 4.0 มาให้เพียบพร้อมเคส 7,500-7,600 ได้ทรงนี้ได้ตู้ปลานะครับแล้วก็ได้แพทเทิร์นแบบนี้รวมไปถึงไลเซอร์ด้วยรวมอยู่ในนี้เลยผมจะใส่การ์ดจอครับการ์ดจอ4090 Stick White แกะแล้วต้องบอกตามตรงว่าคือแค่การ์ดจอก็แสแล้วอะแสนกับอีก 5,000 ณวันที่ขายวันที่ถ่ายนะครับไม่รู้มันจะขึ้นหรือมันจะลงไปมากกว่านี้สักเท่าไหร่ก็ว่ากันไปตามเนื้องานเนาะอ่ะ ใส่คือเอาลงสล็อตไลเซอร์ตรงนี้ไลเซอร์มันล็อกอยู่ตรงนี้ตำแหน่งมันไม่สามารถขยับเข้าขยับออกได้นะครับคือคิดมาแล้วว่าความหนาของการ์ดพอมีระยะห่างจากกระจกพอดีนะครับ3สล็อตเนี่ยใส่ได้ความหนาของการ์ดและการ์ดตัวนี้3สล็อตพอดีส่วนความยาวก็ถ้าในท้องตลาดก็มั่นใจว่าตัวนี้ก็ยาวมากแล้วแหละสติ๊กไว้เดี๋ยวลองดูว่าใส่ปุ๊บจะถึงขอบเขตตรงไหนของตัวเคสอ่ะใส่เลยแล้วกันนะครับหนักนิดนึงครับประคองมันหน่อยเพราะว่าการ์ดมันแพงผมค่อนข้างที่จะระแวงมากเวลาจับการ์ดแพงๆแบบนี้ยาวและหนักและใหญ่และกว้างโอเคนี่คือตำแหน่งที่มันจะอยู่ของมันจะเป็นท่านี้เป็นแบบนี้ผมยึดน็อตสักครู่หนึ่งนะครับยึดแม่ง3ตัวเลยแป๊บเดียวคันเสร็จก็จะเป็นแบบนี้อธิบายก่อนนะครับว่าการวางการ์ดแนวตั้งแบบนี้นะครับหรือ vertical VGA สิ่งที่เราทำไม่ได้เหมือนการเสียบการ์ดปกติแนวนอนก็คือเรื่องของความโยกผมเคาะให้ดูเลยนะให้เห็นชัดเจนเลยไม่ได้เคาะแรงครับ
ราะฉะนั้นการขนส่งการเดินทางต้องระวังเป็นอย่างมากถามว่ามันจะหลุดกระเด็นออกไปไหมไม่หรอกครับแต่มันโยงแบบนี้มันก็มีโอกาสหักงอได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นและทีนี้เรื่องของความตกความห้อยของตัวการ์ดมีอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะหนึ่งน้ำหนักการ์ดมันเยอะสิ่งที่มันโยกมันไม่ได้โยกเพราะการ์ดครับมันโยกเพราะพื้นเคสที่รับตัวล็อกขาอินเทอร์เฟซ PCIe Riser เอาไว้มันเลยทำให้การ์ดสามารถที่จะโยกตามได้โยกตามพื้นเคสเพราะถ้าเกิดเคสมันหย่อนยังไงการ์ดก็หย่อนทีนี้เรื่องปลั๊กไฟเลี้ยงพอเป็นแนวตั้งปุ๊บนี่การ์ดไฟเลี้ยงจะต้องเสียบหัวแบบแนวตั้งด้วยและถ้าเกิดจะใช้สายเดิมของมันไม่สวยครับยังไงก็หักก็งอเหมือนเดิมครับไอเทมตัวช่วยที่คอมมิกเราต้องใช้กับเครื่องหลายๆเครื่องนะครับไม่ว่าจะเครื่องถูกเครื่องกลางๆเครื่องแพงๆใส่หมดครับเพื่อความสวยงามตัวนี้คืออะแดปเตอร์เป็นสีขาวด้วยสำหรับการ์ดสตริกตรงรุ่นโดยเฉพาะนะครับ180เพื่อหลบนี่นะผมเอาไฟเลี้ยง 12V4 เสียบอะแดปเตอร์ก่อนปุ๊บให้แน่นนะครับเสียบให้กริปให้แน่นล็อกเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามันเนี่ยลากมาเสียบลงที่การ์ดจอแบบนี้ฟึบแกล๊กเรียบร้อยมองหน้าเครื่องเข้ามาสิอ่ะมองเข้ามาไม่รู้สึกว่ามีสายไฟแต่ถ้าเกิดมองผ่านหน้าเครื่องจริงๆจะเป็นท่านี้ครับ เห็นหน่อยแต่ถามว่าดูดีกว่าถ้าเกิดเอาสาย power โดยตรงไปเสียบไหมดูดีกว่าเยอะมองเข้ามาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยสวยๆเนียนๆไอ้หัวเนี่ย600สีขาวสีดำขายเท่ากันหมดหัว90องศาหัว180องศาขายเท่ากันหมดนะครับทักมาถามได้ที่เพจ Comic Store หรือถ้าเกิดลูกค้าคนไหนประกอบเครื่องแล้วแบบพี่ไอ้ครับผมเอาหัวนี้ด้วยครับแจ้งได้เลยครับแต่ส่วนใหญ่แล้วอะไม่ต้องบอกหรอกผมใส่ให้หมดแต่คิดตังค์ จริงไม่ได้ให้ฟรีนะใส่ให้แต่คิดตังค์เพราะของมันต้องใส่แล้วมันจะทำให้เครื่องแบบดูดีเครื่องสวยขึ้นอีกแบบมันดูคอมพลีทอะใส่กับไม่ใส่นี่แม่งคนละเรื่องเลยแล้วหัวเนี่ยผมคัดแบรนด์มาเองผมไปเจอที่ไต้หวันแล้วผมแบบกูจะเอารุ่นนี้เข้าไปขายเอายี่ห้อนี้เข้าไปขายก็ได้มานะโอเคนะครับเรียบร้อยเบ็ดเสร็จงานหลังเครื่องแบบนี้นะจ๊ะสายเยอะนิดนึงสายแน่นนิดนึงจริงๆมันไม่เยอะหรอกแต่มันยาวพอมันยาวปุ๊บมันก็ทำให้พื้นที่ในการจัดเก็บมันลดน้อยลงนะครับแล้วเคสตัวนี้ไฮเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่ในการหลบหรือว่าเลี่ยงหรือว่าเอาอะไรมาบดบังสายได้เลยยังไงอย่างนั้นเราก็เก็บให้มันเรียบร้อยนะครับสังเกตดีๆคอมมิกจะไม่รัดสายเยอะจนเกินไปรัดเท่าที่ควรจะรัดพอจะได้ไม่แบบเวลาเมนเทนแนนซ์มันลื้อมันจะได้ไม่ต้องตัดเยอะไม่ต้องตัดยากแล้วมันจะดูแบบเลอะเทอะเกินเรียบร้อยเดี๋ยวลองยกไปเปิดเครื่องกันครับว่าเปิดติดไหมเซตไฟยังไงเทม CPU เป็นยังไง 14900K แม่งร้อนอยู่แล้วแตะ100อยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่เราจะทำยังไงให้มัน100แล้วได้สปีดที่ไม่ดรอปเยอะสปีดยังสูงอยู่ไปครับขออนุญาตยกนะครับหมดแล้วมั้ยเครื่องเรียบร้อยแล้วมีตัวไหนยังไม่พูดอีกพัดลมพูดแล้ว power บอกแล้วสายหลังเครื่องดูแล้วการ์ดจอเสียบแล้วแรมเสียบแล้วก็ครบถ้วนไปยก 200,000 โอ้เซตเสร็จแล้วนะครับทั้งลง Windows ทั้งเซตไฟทั้งอะไรก็แล้วแต่เอาเรื่องนึงก่อนที่เมื่อกี้อาจจะลืมพูดไปก็คือเรื่องของการ์ดจอมันยาวมากนะครับสติ๊กเนี่ยยาวเท่าไหร่เอาวัดสดดิสติ๊กยาวโอ้355 355มิลแล้วเคสตัวเนี้ย Y60 เนี่ยเวลาใส่การ์ดตัวนี้เข้าไป355นะครับปลายของการ์ดจะอยู่ตรงขอบนี้พอดีขอบที่ทำมุมกระจกตัด45องศาเข้าไปปึ๊บพอดีก็คือใส่กระจกปุ๊บการ์ดไม่ชนเกือบชนแต่ไม่ชนนะครับทีนี้ครับเรื่องของไฟผมไม่รู้ในกล้องเห็นเป็นสีอะไรผมเซตเป็นสีขาวเอาไว้เป็นขาวนวลๆเอาไว้นะครับไว้บาลานซ์มันอาจจะพาไปเป็นโทนม่วงติดฟ้าหรือเปล่าไม่รู้ก็แล้วแต่ความชอบเรื่องของไฟเนี่ยมันปรับเซตได้นะครับบล็อกน้ำพัดลมทั้งเครื่องรวมถึงพัดลมหม้อน้ำรวมถึงแรมสามารถปรับผ่านโปรแกรม IQ Link IQ ของ Corsair ส่วนไฟเมนบอร์ดโลโก้ ROG ตรงนี้ดวงตากับไฟการ์ดจอสามารถปรับผ่านโปรแกรมที่มีชื่อว่า ASUS Armoryเครดได้แล้วแต่คุณว่าคุณจะปรับอะไรยังไงอันนี้ผมปรับเป็นแนวทางเอาเฉยๆลูกค้าจะชอบสีไหนเดี๋ยวให้เขาไปปรับเองนะครับทีนี้ครับอีกหนึ่งอย่างครับแรมคอแซที่ใส่เข้าไปเป็น4แถวแพ็คกิ้งของมันจริงๆเนี่ยที่เป็น XMP เดิมมาจากโรงงานเนี่ยคือ
1กล่องมี2แถวเราใส่2กล่องถูกไหมครับเท่ากับเป็น4แถวสปีดของทั้ง2กล่อง2แพ็คเนี่ยสปีดเท่ากันสเปคเดียวกันบัส 6,200 นะครับ32กิก 16x2 แต่พอใส่4แถวปุ๊บ XMP ไม่ติดครับ 6,200 พยายามเซตแล้วไล่ไฟกันแล้วยังไงก็ XMP 6,200 ไม่ได้ผมก็เลยลดจาก 6,200 มาเป็น 6,000 พอบูตได้พอใช้งานได้แต่ไม่เสถียรผมก็เลยใช้วิธีการโอเคลงไปเหลือที่บัส 5,800 แล้วเซตไฟแรมเพิ่มขึ้นมาจากเดิม 1.3ให้เป็น 1.32 ก็คือลดบัสเอาไฟดันขึ้นนิดนึงเพื่อให้มันเสถียรสุดท้ายเสถียรและจบเทสแล้วที่บัส 5,800 นะครับน่าจะนิ่งที่ตรงนี้นี่ฮะบัสแรมจบออกมาที่เท่านี้นะครับ 2,900 นะครับดับเบิลดาต้าเรทคูณ2เข้าไปเป็น 5,800 ค่านี้โอเคทีนี้เรื่องของ CPU ครับ 14900K ไอเดิลตอนนี้นะครับไอเดิลตอนนี้นะครับชุดน้ำเราปรับรอบปั๊มให้เป็นเอ็กซ์ตรีมอยู่นะครับ29 30 31ถือว่าเย็นแล้วแหละไอเดิลแบบนี้ชิวๆผมจะรัน Cinebench R23 ครับรันนะครับรันลูป10นาทีครับอ่ะแล้วลองดูครับเทมจะขึ้นไปช่วงธรรมดา90 9กลางๆมีร้อยบ้างบางคอแน่นอนนี่ไงมีร้อยบ้างบางคอแน่นอนเป็นเรื่องธรรมดานะครับ13900 14900เจอหมดยังไงก็ร้อนครับมันคือเพดานของมันต่อให้เป็นซิงค์ลมดีๆหรือชุดน้ำดีๆยังไงก็ร้อยครับนอกจากว่าคุณไปผ่ากระดองอาจจะได้เย็นลงมากว่านี้นิดนึงนะครับเฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้รันหลูดดีกว่าโทษทีรันรอบเดียวให้ดูก่อน 41,125 พอยต์แบบมัลติคอร์ทีนี้จะรันหลูด10นาทีให้ดูเทมยาวๆกันแล้วระหว่างดูเทมเนี่ยมัน90กว่าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยเป็นเรื่องปกติแต่ให้ดูตรงนี้ครับนี่ครับสปีดนะครับเราเซตขออนุญาตมันไม่ได้เป็นความลับหรอกแต่แต่ละเครื่องมันเซตไม่เหมือนกันนะครับว่าเราเซตไฟอะไรยังไง power limit ยังไงนะครับเครื่องนี้เราเซตให้ CPU speed วิ่งอยู่ช่วงประมาณ 5.5 5.6 5.7 กำลังสวยโดยที่ผมเซตไฟเลี้ยงให้จ่ายแค่อยู่ช่วงนี้พอตอนโหลด 1.2 กว่า 1.25 1.26 1.27 เพื่อที่จะทำให้TJ Max หรือว่า CPU มันไม่ร้อนจนเกินไปเพราะถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ไฟเลี้ยง VCore มันออโต้มันอาจจะเป็น 1.36 1.37 พอไฟเลี้ยง VCore เยอะปุ๊บเทมจะสูงพอสูงชนเพดาน TJ Max 100 ปุ๊บสปีดมันจะดรอปมากกว่า 5.5 มันอาจจะดรอปไปเป็น 5.1 5.2 ซึ่งไม่ดีผมก็เลยใช้วิธีการเซตไฟ VCore ให้มันไม่ต้องจ่ายเยอะครับเทมจะได้ไม่สูงพอเทมไม่สูงปุ๊บสปีดดรอปน้อยเป็น 5.5 5.6 5.7 ตามที่ 14900K ควรจะเป็นนี่คือสิ่งที่คอมมิกเราทำนะครับเราไม่ได้แค่ประกอบเสร็จแล้วก็ส่งเราทำเราเซตค่าเราล็อกเราหาค่าหาความเสถียรให้เราให้ลูกค้าเอาไปใช้จะได้แฮปปี้คุณจ่ายเงินมาขนาดนี้นะครับก็ต้องหาค่าที่มันแฮปปี้ที่มันเวิร์คที่สุดให้ด้วยงานสายเราทำให้อยู่แล้วงานเซตเครื่องเราทำให้อยู่แล้วนะครับคุณสั่งประกอบเต็มเครื่องกับเราผมไม่คิดค่าประกอบเพิ่มอยู่แล้วครับขายเท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นนะครับอ่ะใครที่เข้าใจว่าคอมมิกขายแพงต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าที่มันแพงเนี่ยมันแพงเพราะตัวของมันไม่ได้แพงเพราะว่าค่าประกอบเราไม่ได้คิดค่าประกอบเพิ่มนะครับแต่งานที่ได้ออกไปเราให้มากกว่าอยู่แล้วตามนี้นะครับผมเข้าใจตรงกันใหม่ด้วยนะครับผมเห็นหลายๆคอมเมนต์บางทีไปโพสต์กันตามกลุ่มไปคุยกันตามกลุ่มผมรู้สึกว่าวอร์ดดิ้งแบบนี้คำพูดลักษณะนี้ว่าคอมมิกขายของแพงคอมมิกบวกค่าช่างมันมาจากอะไรมันมาจากไหนกันทั้งนั้นที่คนที่พูดคนที่คอมเมนต์เราเหล่านั้นไม่เคยเป็นลูกค้าผมเลยสักครั้งแต่รู้ได้ยังไงเอาจากไหนมาพูดบางครั้งผมยังคิดเลยว่าเป็น IO ของใครหรือเปล่าแต่ก็ไม่อยากคิดเยอะขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะความไม่เข้าใจหรือความไม่รู้จริงๆของเขาบางทีผมอยากจะแบบแต่ก็นะอ่ะปล่อยไปคนที่เข้าใจก็มีคนไม่เข้าใจก็ต้องทำความเข้าใจกันใหม่อย่าเข้าใจผิดนะครับมันไม่โอเคหรอกอ่ะประมาณนี้นะครับเทมยังอยู่วนเวียนช่วง90นี่แหละครับ90ต้น90กลางมี100บ้างเหมือนบางคอเหมือนปกติเป็นเรื่องธรรมดาครับ14900K 13900K หรือแม้กระทั่ง 12900K ก็ชนเพดาน TJ Max แบบนี้เป็นเรื่องปกติแต่ทำยังไงเซตยังไงหาค่ายังไงให้สปีดไม่ดรอปเกินยังอยู่ช่วง 5.5 5.6 5.7 ได้อยู่แบบนี้สวยๆนะครับเล่นเกมก็เฟรมเรทไม่ตกนะครับมันจะได้มีเขาเรียกว่าอะไรคอสปีดของ CPU จิกะเฮิรตซ์เมกะเฮิรตซ์จะได้ดึงperformance ของการ์ดจอออกมาได้เต็มที่ตลอดไม่ดรอปไม่หายสังเกตหลายๆคนเจอปัญหาตัวที่ว่าเซตไม่เป็นเซตไม่ถูกไม่รู้เซตยังไง
ผมขออนุญาตไม่บอกเพราะแต่ละเครื่องแม่งเซตไม่เหมือนกันบอกไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเอาไปทำกับเครื่องนั้นเครื่องนี้แล้วพังแล้วบูตไม่ติดบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวจะซวยกันไปใหญ่ทำยังไงให้สปีด CPU ไม่ดรอปให้มันดึงเพอร์ฟอร์มานซ์ของอุปกรณ์ภาพรวมได้นิ่งๆนานๆหาค่านั้นให้เจอทำยังไงไม่ให้มันร้อนทำยังไงให้มันอยู่ในความเร็วที่ควรจะเป็นนั่นแหละครับทุกอย่างจบอ่ะ power supply ครับณตอนนี้โหลดแค่ CPU อย่างเดียวนะครับกินอยู่ประมาณสัก480วัตต์เฉพาะ CPU 100% ถ้า4090รัน 100% ด้วย CPU รัน 100% ด้วยมันจะตกประมาณ950ถึงอาจจะ980วัตต์เลยสำหรับเครื่องนี้เป็นเรื่องปกติเราเลยใส่ power 1350ไงครับเพราะฉะนั้นเวลาเห็นเครื่องสเปคประมาณนี้แล้วเราใส่ power 1600ไม่ต้องตกใจครับเวลามัน fully โหลดทั้ง CPU และการ์ดจอพร้อมๆกันเนี่ยมันกินเป็น1000วัตต์เผื่อเขาไปทำงานเอาไปเรนเดอร์เอาไปอะไรมันจะได้เพียงพอนะครับไม่ต้องไปเป็นประเด็นกันเยอะครับประกอบตามงบประกอบตามความต้องการอยากได้แบบไหนแค่ให้บอกอยากได้อะไรเป็นพิเศษอยากได้หน้าตาลักษณะไหนเอาเรฟเฟอเรนซ์มาถ้าทำได้จะทำให้นะครับถ้าทำไม่ได้อะไรควรเปลี่ยนเราจะบอกตามความเป็นจริงว่าเฮ้ยตัวนี้ไม่เวิร์กกับสเปคนี้แรมแบบนี้ไม่เวิร์กกับชุดนั้นเราจะบอกหมดอะไรไม่พอเราต้องบอกนะครับเราทำแบบนี้มาตลอด4ปีเต็มขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกันคอมมิกสโตร์ฝากร้านด้วยนะครับมีที่จอดรถ inbox ได้โทรมาคุยได้ walk in เข้ามาได้เลยเราทำทุกงบครับจะถูกจะกลางจะแพงจะแพงบรรลัยทำได้หมดขอแค่คุณบอกมาลาไปก่อนครับถ้าชอบกดไลค์ฝากแชร์ด้วยครับสวัสดีครับบอกความพิเศษนิดนึงครับจริงๆคอมมิกซ์ก็ทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วแหละแต่สำหรับเครื่องนี้เคสไฮหรือว่าไฮเตะ Y60ถ้าใส่การ์ดแนวตั้งซึ่งเคสแม่งบังคับเป็นการ์ดแนวตั้งอยู่แล้วแบบนี้นะครับพื้นเคสของ Y60 เนี่ยประเด็นมันคือมันบังคับให้ใส่การ์ดแนวตั้งเท่านั้นและพื้นเคสนะครับผมลองโยกให้ดูมันจะมีความนิ่มก็คือมันไม่แข็งนั่นแหละไม่แข็งพอเจอการ์ดหนักๆแบบนี้สตริก4090ทำให้ตัวการ์ดท้ายมันห้อยเพราะพื้นเคสมันย้วยรับน้ำหนักได้ไม่ดีพอแต่ที่คอมมิกเรามีไอเทมตัวนี้ครับเสารับปลายการ์ดนะครับเราทำให้ระยะมันพอดีแล้วเราก็ยกเคสยกการ์ดจอขึ้นปุ๊บแล้วก็ดันเสาตัวนี้เข้าไปไม่ขยับการ์ดตรงกดไม่ลงแล้วนิ่งลดการสะบัดลดการโยกของตัวการ์ดได้และระยะได้เป๊ะสวยๆมีที่คอมมิกที่เดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ขายเสานี้แยกด้วยนะครับใครใช้ Y60 คุณไม่ต้องมาขอซื้อเสานะครับผมจะให้เฉพาะเครื่องที่ประกอบเคสรุ่นนี้แล้วก็ใช้การ์ดจอหนักๆยาวๆแบบนี้เท่านั้นถึงจะได้ไปมีที่คอมมิกที่เดียวครับกล้าพูดกล้าเคลมเลยทั้งสีขาวและสีดำ